ับเงินไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเยอะนะครับขอให้เราได้ร่วมกันแสดงน้ำใจแค่นั้นผมเชื่อว่าพี่น้องชาวนาก็จะสุขใจนะครับพอแล้วครับไอ้พวกนี้ไม่เคยศรัทธาในกระบวนการการเลือกตั้งถูกต้องพวกนี้ไม่เคยศรัทธาในระบบการเลือกตั้งในระบบคะแนนเสียงพี่น้องแล้วพวกนี้มีทัศนคติไม่ใช่ว่าเป็นกลางๆนะมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยอย่างเลวร้ายเลยมาแล้วจ้ารายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11คณะตัวผีเพียบทั้งวิชามหาคุณอดีตปปช.นายกล้าณรงค์จันทิกอดีตปปช.หมอพรทิพย์ดร.เสรีวงศ์มนทาควงแขนมีตำแหน่งแบบนี้ประเทศไทยพอมีหวังเห็นการพัฒนาหรือไม่ฟังความเห็นชัดๆตรงๆจากนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสมคิดเชื้อคงขวัญใจชาวอุบลราชธานีและนครมาจิมขวัญใจชาวพิษณุโลกทั้งหมดติดตามได้ในรายการคิดเพื่อไทยที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามีธงอยู่แล้วแล้วพวกนี้มีทัศนคติไม่ใช่ว่าเป็นกลางๆนะมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยอย่างเลวร้ายเลยผมก็เห็นได้ชัดว่าอย่างที่ผมพูดไงตั้งกรรมการแต่ละคนเรากาชื่อพวกนี้เดี๋ยวตั้งสว.อีกเราก็กาชื่อพวกนี้มันมี 3-40 คนที่เป็นตัวหน้าเป็นกองหน้าแล้วเป็นถ้าเล่นบอลก็เรียกเอากองการเป็นตัวจ่ายเรื่องจ่ายราวให้แต่ละคนออกไปเล่นครับคนเหล่านี้เป็นคนชุดเดิมไม่ใช่คนชุดใหม่มาแล้วจ้ารายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11คณะตัวผีเพียบทั้งวิชามหาคุณอดีตปปช.นายกล้าณรงค์จันทิกอดีตปปช.หมอพรทิพย์ดร.เสรีวงศ์มนทาควงแขนมีตำแหน่งแบบนี้ประเทศไทยพอมีหวังเห็นการพัฒนาหรือไม่ฟังความเห็นชัดๆตรงๆจากนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยสมคิดเชื้อคงขวัญใจชาวอุบลราชธานีและนครมาจิมขวัญใจชาวพิษณุโลกทั้งหมดติดตามได้ในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้เห็นหน้าเห็นตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเรียบร้อยค่ะ120คนสำหรับคณะกรรมการปฏิรูปนะคะซึ่งต้องมีภารกิจจะต้องมาทำหน้าที่ในครั้งนี้3อย่างด้วยกันโดยภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องทำก็คือการยกร่างแผนปฏิรูปประเทศใช้เวลา8เดือนซึ่งก็คาดกันว่าเมษายนปีหน้านะคะคงจะได้เห็นหน้าตากันแต่วันนี้เห็นหน้าเห็นตาคนที่มานั่งทำงานในสภาปฏิรูปนี้กันก่อนก็ต้องบอกว่ามีเสียงสะท้อนมาหลากหลายอารมณ์ทีเดียวค่ะมีทั้งอารมณ์โอ้มีทั้งอารมณ์มีหลากหลายความรู้สึกแต่ส่วนใหญ่เสียงสะท้อนออกมาบอกว่าแหมคนหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงไม่สามารถที่จะหาคนหน้าใหม่ๆมาได้แต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าทำไปเยอะแต่ก็หลายคนบอกว่าอยากจะอยู่เบื้องหลังมากกว่าเอาเป็นว่า120คนที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้คงจะต้องมาดูกันต่อไปนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเรา2ท่านมีความรู้สึกมีความเห็นอย่างไรต่อหน้าตาของคณะกรรมการที่เราได้เห็นหน้าเห็นตากันวันนี้ไปพูดคุยกันนะคะกับท่านอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยคุณสมคิดเชื้อคงนะคะและอดีตส.ส.พิษณุโลกคุณนครมาชินค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงคะบางคนก็บอกว่าโอ้หน้าเดิมทั้งนั้นเลยเป็นยังไงก็คือกรรมการใช่ไหมครับค่ะก็เมื่อวันของวันได้ดูรายชื่อกรรมการเขาเรียกอะไรปฏิรูปครับคือปฏิรูปนี่เริ่มมาจากรัฐธรรมนูญปี60ค่ะที่ผ่านประชามตินั้นมีหมวดปฏิรูปอยู่ให้ปฏิรูปด้านการหลายๆด้านด้านการเมืองการศึกษาสมบัติด้านต่างเนี่ยยุติธรรมมาหมดเลยปรากฏว่าโดยหลักของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนค่อนข้างจะละเอียดอยู่
ว่าการปฏิรูปนี้ก็เพื่อความปลองดองครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าประเทศแล้วก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงผมก็อ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่าสุดท้ายเนี่ยคำว่าปฏิรูปเพื่อให้เกิดความปลองดองเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำพอตั้งกรรมการเสร็จผมยังมองว่าหลักการมันใช่หรือเปล่าพอเห็นรายชื่อแล้วมีความรู้สึกว่าได้ตกลงประเทศไทยเนี่ยเอาเวทีกปปส.มาปฏิรูปทั้งหมดเลยก็มันเห็นชัดอ่ะมันเห็นแปลกตาไม่กี่คนแต่ไม่กี่มาจากสภาสปท.ใช่ไหมคะอาจารย์บวรศักดิ์มากันเยอะเขาบอกว่าร่วมครึ่งร้อยนะคะมาจากสปท.มีทั้งกปปส.มีทหาร10 กว่าคนนะคะมีเหล่าข้าราชการเยอะเลยคือสรุปแล้วเหมือนอย่างที่ผมว่าเหมือนว่ากลัวพวกเขาจะตกงานมั้งแล้วก็เอาเข้ามาความจริงกลุ่มปฏิรูปนี้เข้าใจว่าไม่มีเงินเดือนนะผมดูรายละเอียดอาจารย์มิตรบอกว่าไม่มีเงินเดือนมีเบี้ยประชุมถูกต้องค่าใช้จ่ายนั้นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่กำหนดอ่านกว้างๆอยู่แต่ว่าทราบว่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้งละ6,000 บาท 6,000 ใช่ครับประชุมอาทิตย์ละ2 วันเดือนหนึ่งก็ประมาณ50,000 กว่าบาทนะครับเพราะนั้นสิทธิต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในข้อประกันชุดนี้แต่เราโอเคเรื่องเงินเราก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เรามาพูดประเด็นเราถามว่าเราจะปฏิรูปพวกท่านเหรอครับไหนว่าปฏิรูปเสร็จแล้วบอกว่าจะต้องปลองดองรายชื่อแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปฏิรูปแต่พวกท่านเหรอครับค่ะแล้วพวกเราอีกด้านหนึ่งไม่เห็นเป็นเรื่องกรรมการปฏิรูปได้เลยครับค่ะคือถ้าไปฟังที่พลเอกแน่นอนเลยพอมีรายชื่อออกมานะคะระดับคีย์แมนเนี่ยถูกจิ้มใหม่ถามมาทุกคนพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ติดต่อทาบทามไปหลายท่านเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธบอกอยากจะอยู่เบื้องหลังมากกว่าไม่อยากจะอยู่เบื้องหน้าก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะคะหลายคนถึงได้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นก็เลยก็ออกมาในรูปนี้แหละแล้วก็คนเหล่านี้ที่ทาบทามมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเป็นคนดีอาจารย์วิษณุยืนยันว่าเป็นคนดีครับค่ะครับขออนุญาตเห็นด้วยกับท่านสมคิดนะฮะก็คือไม่แปลกใจเลยที่พลเอกประยุทธ์คสช.แล้วก็คณะรัฐประหารเนี่ยจะแต่งตั้งบุคคลต่างๆเหล่านี้มาให้ดำรงตำแหน่งเพื่อกำหนดแผนในอนาคตกำหนดแผนในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็แผนปฏิรูปทั้ง11สายงาน11ด้านนะครับเพื่อที่จะนำพาแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศเพราะคนเหล่านี้ก็คือโครงข่ายการทั้งนั้นนะครับผมย้ำนะครับว่าบุคคลเหล่านี้คือแนวร่วมโครงข่ายทั้งเบื้องหน้ากลางแล้วก็เบื้องหลังของคณะรัฐประหารค่ะแล้วก็ที่ท่านสมคิดพูดน่ะตรงชัดเจนก็คือส่วนใหญ่ที่เอามาปฏิรูปก็คือคนที่ต่อต้านประชาธิปไตยคนที่เรียกร้องให้ทหารมายึดอำนาจคนที่อยู่ในพันธมิตรคนที่อยู่กปปส.และคนที่อยู่เบื้องหลังของการยึดอำนาจพอพวกเขาเนี่ยนะครับยึดอำนาจกันสำเร็จโครงข่ายพวกนี้เขาก็ต้องมีผลประโยชน์ที่จะตอบแทนเพื่อให้พวกเขาเนี่ยนะครับได้มีตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองเพราะถ้าเกิดว่าใช้วิธีการที่เป็นประชาธิปไตยใช้วิธีการที่จะให้ประชาชนเป็นผู้คัดสรรมาผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้นะครับไม่มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสได้น้อยมากแต่พอยึดอำนาจเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเสนอทันทีบางคนเนี่ยแบบที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านนิพิษขออนุญาตเอ่ยนามท่านบอกว่าบางคนเนี่ยนอกจากจะไม่แสวงหาวิธีการปรองดองวิธีการทางออกของประเทศแล้วยังเป็นสายร่องฟ้าเพื่อสร้างความขัดแย้งอีกมันก็เป็นเป้าประสงค์ของพวกอยู่แล้วแล้วก็เป็นแผนลึกๆของกลุ่มพวกเขาที่จะให้บุคคลเหล่านี้มาเป็นสายร่องฟ้าในการที่จะจุดประเด็นแห่งความขัดแย้งสร้างวัฒกรรมแห่งความแตกแยกสร้างปัญหาต่างๆบอกว่านี่ไงพวกเขาได้พยายามแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วการกระทำของพวกเขาต่างหากที่สร้างผลกระทบในระยะยาวเป้าหมายของเขาก็คือสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นว่าการดีกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยเลวร้ายทั้งหมดการเท่านั้นวิธีการแต่งตั้งเท่านั้นวิธีการที่พวกเขาลากตั้งเข้ามาเท่านั้นเอาพรรคเอาพวกเขาเท่านั้นที่จะเป็นคนดีค่ะ
ส่วนนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นคนเลวทั้งหมดอันนี้คือเป้าหมายของเขาพอเราเห็นเป้าหมายแบบนี้มันก็สืบทอดออกมาว่าไม่แปลกใจเลยที่คณะกรรมการปฏิรูปผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีการปฏิรูปถ้าปฏิรูปโดยที่มาโดยชอบธรรมดียุทธศาสตร์ถ้าเกิดว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดโยงกับประชาชนสะท้อนความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนน่ะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประเทศในวิถีของประชาธิปไตยในวิถีที่เกี่ยวพันกับประชาชนอันนั้นเรายอมรับเลยแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ทั่วโลกในหลายประเทศก็มีแต่คณะกรรมการชุดต่างๆทั้ง11ชุดรวมไปถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่มีที่มาไม่ชอบธรรมตั้งแต่ต้นเพราะพวกคุณปล้นอำนาจมาพวกคุณยึดอำนาจมาพวกคุณไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็พวกคุณมากำหนดแผนเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่ใต้อานัตแล้วก็อยู่ใต้การกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝากฝั่งที่พวกคุณยึดอำนาจมาเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมมาตั้งแต่ต้นพอมันไม่มีความชอบธรรมมาตั้งแต่ต้นพวกคุณก็กำหนดแผนหนึ่งคสช.ใช่ไหมฮะคสช.ก็ยังคงอยู่ต่อคสช.เนี่ยนะครับแล้วก็มีมาตรา44ของรัฐธรรมนูญอยู่ต่อในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยนะครับเขาก็เป็นคณะกรรมการโปลิตบูโรของประเทศไทยลอกแบบมาจากประเทศจีนที่มีคณะกรรมการนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะครับปกครองประเทศจีนทีนี้พอหลังจากนั้นก็แทรกซึมไปในรัฐธรรมนูญแทรกซึมไปในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแทรกซึมไปในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแทรกซึมไปในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเรียกว่าการโครงสร้างโครงสร้างทั้งหมดอย่างไว้หมดเลยใช่โครงสร้างทุกอย่างเนี่ยเขาครอบคลุมทั้งหมดสุดท้ายแล้วเป้าหมายก็คืออำนาจของคสช.ยังคงอยู่ต่อแล้วก็ต่อเนื่องไปอีก20ปีอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ก็ยังคงอยู่ต่อและต่อเนื่องกันไปอำนาจและบทบาทหน้าที่รวมไปถึงพันธกิจที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง11ด้านที่กำหนดขึ้นมาเขาก็เขียนไปตามลายแทงเขียนไปตามเป้าหมายที่ทางฝ่ายยึดอำนาจผมจะพยายามลดการใช้คำว่าลดลงนะเพื่อที่จะให้พวกเขาน่ะได้สืบต่ออำนาจต่อไปสุดท้ายแล้วประเทศไทยถ้าเกิดว่าปฏิรูปตามแผนที่พวกเขากำหนดแผนที่โครงข่ายพวกเขากำหนดแผนที่ลิ้วล้อของฝากฝั่งที่กำหนดแผนออกมาทั้งหมดก็เป็นรัฐทหารก็เป็นรัฐราชการคนไทยก็จะต้องอยู่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการทั้งแต่ละชุดที่เขาวางแผนไว้ทั้งหมดเลยคือถ้าวิเคราะห์ตามที่ท่านนครได้ประเมินนะคะได้คาดการณ์เนี่ยก็คือดูจากบรรดาลายชื่อของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะอย่างอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นี่ถือว่าหลายฝ่ายก็ยังมองว่ารับได้นะเพราะว่าท่านเองก็มีแผนเรื่องของการสร้างความปรองดองที่ก็น่าสนใจนะคะดูมีความเป็นกลางดีแต่ว่ารายชื่ออย่างคุณวันชัยสอนสิริอย่างเงี้ยที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหหลายคนก็คืออย่างนี้กรณีที่ท่านนครพูดมันเหมือนโครงข่ายทั้งหมดค่ะเพราะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนที่ติดตามในเรื่องนี้ให้เข้าใจเลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกฎกติกาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติไม่จัดเป็นคณะกรรมการปฏิรูปล้วนแล้วแต่ทำมาจากบล็อกเดียวกันครับอย่าไปคิดว่าเรื่องอื่นเลยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเขายึดอำนาจแล้วเขาทำเพื่อสืบทอดอำนาจชัดเจนมากเพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปคิดหรอกว่าไอ้คนนี้ตั้งปฏิรูปมาแล้วก็จะทำอะไรเขาทำของเขาไม่ได้ทำเพื่อเราผมเรียนนะครับว่ากฎกติกาที่ออกมาเป็นกฎกติกาที่ไม่ได้เอื้อต่อเรื่องระบบประชาธิปไตยไม่ได้เอื้อต่ออำนาจของประชาชนไม่ได้เอื้อเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ต่อไปก็คือกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมันก็ต่อกันเลยต่อเนื่องกันหมดแล้วทุกอย่างจะเขียนมาเป็นกติกาอย่างที่ว่าคือคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยจะร่างแผนจะไปสอดรับกับไปสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วไปสอดรับกับรัฐธรรมนูญว่าคุณต้องตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้
แปลว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั่งหน้าแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะคนเหล่านี้ได้กำหนดกฎเกณฑ์ยึดอำนาจประชาชนไปเป็นที่เรียบร้อยจากรัฐธรรมนูญเพราะนั้นผมก็เรียนพี่น้องประชาชนที่ชมรายการว่าสิ่งที่จะตอบแทนของกรรมการชุดพวกนี้ท่านไม่ต้องไปฟังหรอกดร.เสรีวงศ์มนตาไอ้พวกนี้ไม่เคยศรัทธาในกระบวนการการเลือกตั้งพวกนี้ไม่เคยศรัทธาในระบบการเลือกตั้งในระบบคะแนนเสียงพี่น้องก็พูดง่ายๆแถมดูถูกด้วยซ้ำไปก็ถ้าจำได้จากซุ้มเสียงที่เคยพูดใช่ไหมคะเรื่องของ15ล้านเสียงกับ3แสนเสียงใช่ครับมาบอกว่า3แสนคนเนี่ยเป็นเสียงที่มีคุณค่ามากกว่า15ล้านคนโอ้โหคนเหล่านี้ดูถูกเยอะอย่างพี่น้องประชาชนมาตลอดแล้วเอาไปนั่งในกรรมการปฏิรูปอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวถ้ามีการเลือกตั้งอย่าเลือกพวกนี้อย่าเลือกคนเหล่านี้อย่าเลือกกติกาแบบนี้เลือกฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วเรามาล้มพวกนี้โดยกติกาความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ล้มโดยการพกอาวุธมาไม่ได้ล้มโดยการเอาคนมาไม่ใช่ล้มโดยกระบวนการเลือกตั้งแล้วบอกว่ากฎหมายที่คุณออกมานี่พี่น้องประชาชนไม่ยอมรับเราก็เป็นร่างใหม่ถ้าฟังที่ท่านสมคิดพูดเนี่ยดูแค่ภารกิจนะคะอย่างภารกิจแรกที่ตะเป๋าได้บอกไปคือมาร่างแผนปฏิรูปประเทศจากนั้นเนี่ยอีกหน้าที่ที่จะต้องทำในภารกิจต่อไปคือการติดตามดูแลหน่วยงานของรัฐว่าจะมีการปฏิบัติตามแผนปฏิรูปหรือไม่ใช่ครับซึ่งถ้าพบว่าหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามตรงนี้คณะกรรมการปฏิรูปสามารถที่จะตักเตือนแล้วก็ถ้าไม่เชื่อฟังก็ให้รายงานไปที่นายกหรือว่ารายงานไปที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ใช้มาตรการทางกฎหมายเรียกว่าโอ้โหมีด่านมีอะไรอีกเยอะมากมายคือโทษนะเราค่ะที่คุณตาแป๋วเล่านั่นแหละก็คือการบังคับทางอ้อมรัฐบาลแทบไม่ต้องทำอะไรเรื่องนี้เป็นอำนาจรัฐซ้อนอำนาจรัฐแน่นอนเลยแล้วอย่าลืมว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือกรรมการปฏิรูปที่ส่งขึ้นไปเสร็จถ้าหน่วยงานไหนไม่ทำหรือรัฐบาลไม่ทำพวกนี้ก็ต้องให้ชี้แจงต่อรัฐสภาถ้าคุณชี้แจงแล้วมีแนวโน้มว่าจงใจไม่ปฏิบัติส่งเรื่องปปช.ถูกต้องตรงนี้กตท.ก็เขียนบทลงโทษไปเรียบร้อยแล้วมีบทลงโทษไปเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกแล้วไงครับว่าพี่น้องประชาชนท่านเลือกตั้งมากติกาเหล่านี้เป็นกติกาที่ลิดรอนสิทธิพี่น้องประชาชนทั้งหมดใช่ครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมเลยท่านสุทธิเนี่ยพูดได้ชัดเจนแล้วก็เห็นถึงสภาพปัญหาค่ะเพราะกฎหมายที่ฝากฝังร่างขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ของเท่านั้นกฎหมายลูกต่างๆที่ลิ้วล้อไม่ว่าจะเป็นสนช.สปท.กรรมการปฏิรูปกรรมการยุทธศาสตร์หรือหน่วยงานต่างๆที่รับใช้มีตำแหน่งแห่งหนเพราะการแต่งตั้งไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนนะพวกเขาตั้งขึ้นมารับใช้กันมาเป็นทอดๆก็เพื่อที่จะสืบต่ออำนาจของฝากฝังเท่านั้นพวกเราไม่ต้องการที่จะล้มแบบใช้อาวุธและผมเชื่อว่าผู้ที่รักประชาธิปไตยผู้ที่รักความเป็นธรรมมองเห็นปัญหาไม่ได้ต่างจากผมกับท่านสมคิดแต่ว่าจะต่อสู้โดยวิธีไหนเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจของประชาชนที่ถูกริดรอนไปโดยฝากฝังพวกนี้ก็คือจะต้องเลือกตั้งใช่ครับเลือกตั้งแล้วเลือกให้มากๆตราไว้เลยว่า1สปท.คนไหนสนช.คนไหนกรรมการปฏิรูปคนไหนคสช.คนไหนหรือเครือข่ายของการคนไหนที่มีกระบวนการหรือมีส่วนร่วมในการทำลายอำนาจของประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเผด็จการในการริดรอนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยตาไว้ว่านายกนายขอคนไหนตระกูลไหนคนพวกนี้คือลิ้วล้อและอำนาจของที่ใช้เป็นเครื่องมือโครงข่ายเราจะได้ต่อไปจะได้มีเลือกเขาต่อไปเนี่ยจะได้บอยคอตเขาบอยคอตยังไงครับผมเห็นเครือข่ายของฝากฝั่งประชาธิปไตยสินค้าพวกเนี้ยนะครับ เป็นแรงหนุนในการส่งเสริมเขาก็จะไม่ซื้อสินค้าพวกนี้ สินค้าต่างๆที่เป็นแรงเขาเรียกว่าทุนทางทุนฝ่ายทุนฝ่าย
อนุรักษ์นิยมทุนที่ส่งเสริมให้มีการทำลายประชาธิปไตยพวกนี้นะครับเครือข่ายของฝากฝั่งประชาธิปไตยมวลชนที่รักความเป็นธรรมเนี่ยเขาอยู่ในใจของพวกเขาเขาจะแอนตี้เขาจะบอยคอตต์พวกนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีพลังในการที่จะเป็นส่งเสริมในการที่จะมาทำลายประชาธิปไตยอันที่สองนะครับพรรคการเมืองพรรคใดนักการเมืองกลุ่มใดมวลชนพวกใดที่มีส่วนร่วมในการทำลายล้างประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ฝากฝั่งเป็นข้ออ้างในการที่จะมายึดอำนาจประชาชนขอให้ประชาชนที่มีใจเป็นธรรมประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยประชาชนที่เรียกร้องความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพจงจำเขาไว้ให้ดีแล้วก็เรามาช่วยกันคิดแล้วก็เรามาร่วมกันล้างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะล้างพวกเขาไม่ให้มีโอกาสได้เกิดเพราะพวกเขาคือรากเหง้าของพวกเขาคือส่วนร่วมของฝากค่ะแล้วก็พวกเขาคือแนวร่วมของและมีตำแหน่งแห่งหนที่เสวยสุขกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมีการแต่งตั้งจากฝากฝั่งเราจะให้คำตอบพวกเขาอย่างไรไม่ให้ได้มีโอกาสได้ยืนและที่สำคัญที่สุดท่านสมคิดน้องตะแป๋วครับกฎหมายที่พวกเขาร่างขึ้นมาเนี่ยทำยังไงเราถึงจะมีพลังพอที่จะแก้ไขทั้งกฎหมายสูงสุดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายอะไรต่างๆในวิถีทางที่ชอบด้วยกฎหมายนะที่เขาพยายามบีบไม่ให้แก้แต่เราจะต้องมีเสียงมากพอที่จะแก้นั่นคือภารกิจหลักที่สังคมและประชาชนนะคะจะต้องทำละในวันข้างหน้าเมื่อเวลาสิทธิ์ของท่านมาถึงถ้ามาถึงเมื่อเวลาที่ท่านจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอ่ะนั่นถึงเวลาวันนี้ถ้ามาดูตรงกันตรงด่านวันนี้ที่เขากำลังเรียกว่าปั้นรูปปั้นร่างกันอยู่เนี่ยเห็นหน้าตาของแต่ละบุคคลนะคะถ้าไปแตกย่อยดูในแต่ละคนเลยไปดูภารกิจที่แต่ละคนที่เคยทำก่อนหน้านี้แล้ววันนี้ก็โยกมานั่งเก้าอี้นี้แล้วมีโอกาสที่จะโยกไปที่เก้าอี้สว.ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นอาจารย์พิษณุก็พูดอยู่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะไปสู่เก้าอี้สว.ได้คือบุคคลเหล่านี้มันเหมือนเครือญาติค่ะผมเรียนเลยนะอาจารย์บวรศักดิ์นี่ก็เครือญาติดร.วิษณุคือถ้าจำกันได้เนี่ยเป็นเครือญาติกันหมดคือจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้ในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกโจมตีเรื่องของนำเครือญาตินำคนใกล้ตัวใช่ไหมคะอันนี้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมลูกหลานเต็มเลยครับที่คุณณัฐวุฒิใส่เกื้อเขาบอกว่ามี3ลูกมีลูกพี่ลูกน้องลูกเรือถูกต้องลูกเรือคือลูกเรือแปะแปะไหนไม่ทราบท่านแปะไหนไม่ทราบคืออย่างนี้คือกรณีที่ผมเห็นรายชื่อแต่ละคนละคนคุณวันชัยสอนสิริอย่างนี้ก็คือผมก็เห็นได้ชัดว่าอย่างที่ผมพูดไงตั้งกรรมการแต่ละคนเรากาชื่อพวกเนี้ยเดี๋ยวตั้งสว.อีกเราก็กาชื่อพวกเนี้ยมันมี 3-40 คนที่เป็นตัวหน้าเป็นกองหน้าแล้วเป็นถ้าเล่นบอลก็เรียกว่ากองกลางเป็นตัวจ่ายเรื่องจ่ายราวให้แต่ละคนออกไปเล่นคนเหล่านี้เป็นคนชุดเดิมไม่ใช่คนชุดใหม่ขึ้นอยู่บนเวทีกปปส.คนเหล่านี้อาจารย์บวรศักดิ์ก็อยู่ข้างหลังวันนี้คนที่เงียบไปหน่อยก็ดร.สมบัติท่านอาจจะขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านดร.สมบัติสมบัติทำรงธัญวงศ์ท่านอาจจะมีความรู้สึกอีกด้านหนึ่งท่านก็ลดบทบาทออกไปอันนี้ไม่เป็นไรอาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์ผมก็เรียนว่าแนวคิดในเรื่องที่จะสร้างความปลองดองในคณะกรรมการชุดท่านผมก็ได้อ่านที่สำคัญท่านเขียนหนังสือ2นักคลาประชาธิปไตยนั้นน่ะก็ยังใช้ได้อยู่ว่าคนเมืองต่างจังหวัดเลือกรัฐบาลคนกรุงล้มรัฐบาลวันนี้ผมไม่อยากให้ท่านเผาหนังสือเหล่านี้ทิ้งหรอกวันนี้ท่านอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งท่านเคยผ่านการเลือกตั้งมาท่านก็แพ้ท่านเป็นหัวหน้าพรรคมวลชนไม่ได้ว่ากันนะเรื่องแพ้เรื่องธรรมดาท่านก็ได้1คะแนนวันนี้ท่านมานั่งเป็นประธานปฏิรูปการเมืองถามว่าพวกผมมั่นใจไหมผมบอกว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะร้องเพลงอะไรค่ะคือสิ่งที่ห่วงคือห่วงว่าเสียงท่านจะดังมากแค่ไหนใช่ไหมคะถูกต้องเวลาที่เข้าไปอยู่ในสภานั้นแล้ว คนเหล่านี้จะกลบเสียงท่านท่านอาจจะตั้งใจแต่จะกลบคุณจะเสียงดังสู้เจ๊เขาได้ไหมเจ๊แต่ละคนที่นั่งอยู่อะไม่ว่าจะเป็นเจ๊จากดร.เสรีเขาจะดังกว่าไหมแล้วคนเหล่านี้แอคชั่นถูกจังหวะหมดนะพวกนี้มีออร์แกไนซ์นะจัดให้ทำนะครับมีคนวางพล็อตถูกต้องแล้วคนเหล่านี้ก็จะเล่นตามบท
โดยใช้ระบบ IO อย่างที่ว่าบอกว่าไม่รู้นะกฎหมายตัวนี้ออกไปจะต้องมีการยิงคำถามออกไปก่อนมีโพออกมาก่อนออกมาก่อนก็ตบท้ายด้วยกฎหมายทุกครั้ง3ปีที่ผ่านมาก็ทำอย่างนี้หมดนี่เข้าปีที่4ก็ทำอย่างนี้อีกเพราะนั้นเราก็แค่มาบอกพี่น้องประชาชนว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่เคยศรัทธาในระบบประชาธิปไตยเลยไม่เคยศรัทธาในกระบวนการเลือกตั้งดูถูกเย้ยหยันคนที่ไปเลือกตั้งโดยซ้ำไปแล้วจะเอามาปฏิรูปคือตอนนี้ถ้าไปดูเนี่ยเหมือนกับวางตัวบุคคลในที่ในแต่ละสายไปหมดแล้วนะคะสายการเมืองสายการศึกษาสาธารณสุขนะคะสายสื่อนี่ก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเหมือนกันคุณจิรชัยมูลทองโรยใช่ฮะมาได้ยังไงเมื่อวานนี่กระเป๋าได้ฟังรายการหนึ่งนะคะทางวิทยุคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมคนเขาเหรอฮะก็ถือว่าเป็นคนสื่อโอ้โหไม่น่าจะใช่คนคุณสนคนของคุณสนธิยานแล้วคุณสนธิยานออกอาการออกอาการเสียงเข้มมากเลยนะคะบอกว่ามาได้ยังไงก็มาได้ยังไงคุณจิรชัยมูลทองโรยมาจากสำนักนายกเคยทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปสื่อหรือคุณจิรชัยมูลทองโรยมีความสามารถในการจะมายกระดับเรื่องของสื่อได้แค่ไหนเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการเห็นในการจะรูปสื่อก็คือต้องยกระดับการเข้าถึงความรู้ของคนในสังคมผมเล่าให้ฟังนะก็เลยเป็นห่วงเหมือนกันว่าแล้วคุณจิรชัยเขาด้วยมานั่งเป็นประธานเรื่องคุณจิรชัยนะอันนี้เป็นน้ำใจต่างตอบแทนของรัฐบาลชุดนี้เพราะใช้คุณจิรชัยไปทำปิดบัญชีข้าวไปเป็นกรรมการสอบสวนเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์คนนี้แหละที่ท้ายคำสั่งทางปกครองบอกว่ามูลค่าเสียหายเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยสร้างคุณอุปการด้านสื่อไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรอกเป็นคนใครที่เขาสั่งได้ที่เขาทำได้เพราะนั้นความรู้คนสามารถคนหนูสนธิยานไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเขาไม่ตั้งคุณแล้วกันแต่พวกคุณนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวได้ประโยชน์ด้วยกันแต่อะไรจะพูดว่าโหคนที่มีความรู้ความสามารถด้านสื่ออย่างคุณสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมเนี่ยทำไมรัฐบาลทำไมถึงมองข้ามไปมองข้ามมองข้ามสนธิยานได้ยังไงใช่ค่ะเพราะนั้นตั้งมาพวกนี่รับรองว่าจะปฏิรูปสื่อได้ทันทีเลยคุณสนธิยานแกเข้าใจเยอะค่ะก็เพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้ที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามีธงอยู่แล้วเขาไม่ได้มีธงเพื่อที่จะสร้างการเมืองให้เข้มแข็งขึ้นในฝ่ายประชาธิปไตยเขาไม่ได้ให้คิดเขาไม่ได้ให้คิดเลยแล้วพวกนี้มีทัศนคติไม่ใช่ว่าเป็นกลางๆนะมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยอย่างเลวร้ายเลยไม่เคยชื่นชมไม่เคยชื่นชอบประชาธิปไตยเพราะถ้าเกิดว่าเดินในวิถีประชาธิปไตยไม่ได้ดูถูกพวกเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับเสียงส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่จะยืนอยู่แถวหน้าพวกเขาที่ได้มีตำแหน่งแห่งหนก็เพราะพวกเขาได้รับการอวยจากฝากฝังเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงนิยมชมชอบและยินยอมหมอบกราบยินยอมที่จะใช้ความรู้ความสามารถพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเก่งค่ะเก่งเป็นนักวิชาการก็ในระดับแถวหน้าแต่ในเมื่อพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้จากการเลือกตั้งในวิถีของประชาธิปไตยพวกเขาจึงพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเก่งกาจความเชี่ยวชาญของพวกเขาเนี่ยไปรับใช้เพื่อตำแหน่งแห่งหนของพวกตนเองเท่านั้นและในเมื่อเขาใช้ในวิทในความรู้ในความเชี่ยวชาญของพวกเขาเนี่ยไปรับใช้การจึงแปลงโฉมให้แยบยลแนบเนียนแล้วก็ฝังรากอยู่ในอนูเลยขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าเป็นการในเสื้อคลุมประชาธิปไตยเราใช้อำนาจนอกระบบแล้วกันค่ะใช่ค่ะเพราะอันนั้นเนี่ยนะครับอำนาจนอกระบบที่เขารับใช้น่ะจึงแยบยลและสวมเสื้อประชาธิปไตยแล้วเขาบอกว่านี่ไงปฏิรูปแล้วนะนี่ไงพัฒนาแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาเป็นแค่เพียงเครื่องมือของฝากฝั่งอำนาจนอกระบบเท่านั้นเองค่ะคือถ้าไปดูบรรดารายชื่อทั้งหมดแน่ๆเลยอย่างที่เราบอกไปสปท.มาร่วมครึ่งร้อยใช่ไหมคะแต่ททหารอดทนนี่อยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกเขาเรียกว่าหัวข้อปฏิรูปเลยนะคะปฏิรูปด้านไหน11ด้านเนี่ยจะมีทหารอยู่ทุกด้านเลยเก่งที่สุดในประเทศไทยวางไว้ทุกด้านเลยเขาก็บอกว่าสงสัยจะวางเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปคอยดูแลนะคะไม่ให้เกิดปรากฏการณ์หนุมานเหาะเหินเกินลงกาอะไรอีกหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะคือเรียนอย่างนี้นะท่านผู้ชมเรื่องปฏิรูป
ต่างๆท่านไม่ต้องไปตกอกตกใจหรอกเขาเขียนตามใจเขานั่นแหละเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำนั่นแหละทำเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจที่เขาจะครองอยู่แล้วที่บอกว่าเขาสืบทอดอำนาจสืบทอดอำนาจทุกคนก็มาปฏิเสธพวกผู้นำคสช.อะไรก็แล้วแต่ไม่เคยคิดแต่ท่านตามไปเรื่อยๆกันแล้วกันภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันตอนจบมันก็อันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งสว.รายชื่อสว.เนี่ยผมแอบเขียนไว้แต่ไม่อยากบอกรับรองว่าตรงเป๊ะ 90% ถูกหวยแน่นอนถูกหวยคนเหล่านี้แหละครับไม่เกินนี้หรอกแล้วคนที่นำเสนอต่อความต้องการของผู้มีอำนาจทั้งหลายก็เป็นเครือข่ายเดียวกันใช่ครับไม่มีนอกเหนือเครือข่ายผมเห็นรายชื่อคณะกรรมการเปลี่ยนรูปแล้วผมก็ขำๆที่ขำเพราะอะไรท่านนครผมบอกถ้ามาตั้งพวกเรายิ่งประหลาดคือไม่ตั้งในกลุ่มประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยนะก็เห็นท่านนายกพูดเองนะคะท่านพลเอกประยุทธ์บอกว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายการเมืองจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการก็ได้นะพูดเอาคือตอนนี้เนี่ยจะมีการคัดสรรต่อนะคะจะมีการทาบทามไปเรื่อยๆพูดเอาจะเข้ามาดูพูดเอาถามว่าเราเริ่มมีประทับทามหรือยังคะสองท่านมีทาบทามหรือยังคะไม่มีทางหรอกครับท่านนครมีไหมคะผมมีแต่พักของทหารที่กำลังจะตั้งนะครับมีพรรคทหารครับผมรู้แล้วก็มีเขาก็บอกว่ามีทหารอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาฉายให้ดูเดี๋ยวจะเล่าให้ดูเรื่องแต่งตั้งพอดีเขาแต่งตั้ง15คนต่อแล้วก็เลขาคนหนึ่งใช่ไหมต่อคณะชุดนึงแล้วมันเหมือนมีว่าหวานพืชไว้นิดหน่อยเว้นไว้อันดับ13 14ครับเพื่ออะไรรู้มั้ยเดี๋ยวมาเติมก็อย่างนั้นเหรอคะก็เรียกว่าเอาไว้มาเติมคนเอาไว้ล่อนะฮะขุดบ่อล่อปลาถูกต้องเอาไว้ทำนองว่าเอ้ใครคนนี้อยากมาช่วยงานก็เลือกเป็นกลุ่มเข้ามาเรื่องนี้ถ้าจะแต่งตั้งครบไม่เห็นยากเลยคืออยู่ที่ว่าคุณจะมีแอคชั่นยังไงต่อจากนี้ไปคล้ายๆว่าปล่อยให้ลูกน้องออกกำลังกายนิดนึงใครพอแอคชั่นก็จับเข้าไปนั่งจับเข้าไปนั่งแต่ละกลุ่มละกลุ่มไม่มีเหตุผลหรอกครับที่จะเว้นไว้คือไอ้ใครแอคชั่นเข้าตากรรมการก็ไม่มีเหตุผลจะเว้นไว้คนในประเทศไทยนักวิชาการเก่งๆมีมากมายพลเอกประยุทธ์อย่ามาขี้คุยว่าได้ทาบทามไม่มีใครมาถ้าพูดจริงก็แปลว่าไม่มีใครอยากร่วมงานกับท่านเอานี้สื่อไปถามท่านนะคะสื่อไปถามท่านว่าถามจริงๆท่านไม่มีคนหน้าใหม่ๆประเทศไทยจริงๆก็มีคนมีความรู้ความสามารถเยอะนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีใหม่กว่านี้แล้วอะคืออย่างนี้ใหม่สุดละถ้าคนเอกประยุทธ์พูดจริงก็ได้จริงแหละเพราะผมเป็นข่าวอย่างนั้นก็แปลว่าเขาไม่อยากร่วมงานกับท่านครับแค่นั้นเองท่านจะไม่ต้องมีข้อมากเลย1คนที่เก่งมีเยอะแยะแต่ว่าท่านบอกว่าคนหน้าใหม่ๆไม่มาผมสรุปให้ท่านแล้วฝ่ายความมั่นคงก็ตามไปเขาไม่อยากร่วมงานกับท่านเขาเลยไม่ไปแค่นั้นเองคือทำนองที่ฟังพลเอกประยุทธ์พูดเขาก็บอกว่าไปคุยแล้วหลายคนเขาก็สนใจนั่นแหละนะแต่ว่าไม่อยากจะออกมาอยู่ข้างหน้าอยากอยู่หลังฉากมากกว่าไม่อยากจะเปิดตัวครับมันก็อ่านได้หลายอย่างใช่ใช่อ่านได้หลายอย่างทำไมถึงไม่อยากจะออกมาข้างหน้าเพราะอะไรอันนี้ก็น่าแปลกมันมองได้หลายมุมใช่ครับแล้วก็มันมองเห็นอนาคตเลยในเมื่อมีบุคคลต่างๆเราเนี่ยหนึ่งเขาเก่งส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับว่าเขาเก่งแต่ว่าเขาใช้ความเก่งของเขาเนี่ยไปเพื่อรับใช้อำนาจนอกระบบไม่ได้ส่งเสริมอำนาจของประชาชนไม่ได้ส่งเสริมอำนาจประชาธิปไตยแต่ในเมื่อพวกเขาได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเรามองเห็นอนาคตไงมองเห็นอนาคตว่าประเทศไทยในอนาคตถ้าเกิดว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีที่ผ่านการกันกองของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูป11ด้านที่คณะกรรมการปฏิรูป11ชุดที่ถูกตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามองเห็นอนาคตเลยว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไงประเทศไทยก็จะอยู่ภายใต้รัฐทหารประเทศไทยก็จะอยู่ภายใต้รัฐราชการส่วนอำนาจของประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนเอาไว้ท้ายๆแล้วก็เป็นแค่เพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะเป็นภาพสื่อสะท้อนไปยังสังคมโลกบอกว่านี่ไงมีการเลือกตั้งแล้วนะ มีส.ส.จากการเลือกตั้งแล้วนะมีองค์กรต่างๆที่เป็นรัฐสภามาจากการเลือกตั้งแล้วนะมีกรรมธิการจากส.ส.แล้วนะแต่ทราบไหมครับน้องตาแป๋วท่านผู้ชม
อำนาจของประชาชนที่ถูกเลือกเข้ามาเนี่ยจะอยู่เป็นกรอบเล็กๆที่จะต้องถูกกำกับดูแลแล้วก็จะต้องไม่บิดพลิ้วจากแผนยุทธศาสตร์ที่พวกเขาเป็นผู้กำหนดถ้าผิดพลาดจากนี้นะครับอำนาจที่เขาวางกรอบไว้ทั้งหมดองค์กรที่เขาวางกรอบเครือข่ายไว้ทั้งหมดเขาจะเล่นงานอำนาจที่มาจากประชาชนสุดท้ายแล้วอำนาจของประชาชนจะถูกบั่นทอนจนแทบจะไม่เหลือเขาเรียกว่าเป็นการยึดอำนาจที่ยาวนานแนบเนียนแฝงเร้นแล้วก็ตัดทอนอำนาจของประชาชนไปแทบหมดสิ้นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยอำนาจของประชาชนค่ะคือวันนี้ต้องบอกว่าสังคมไทยต้องดูต้องติดตามดูเอาไว้เก็บข้อมูลไว้ต้องตามแล้วก็คิดตามให้ทันต้องคิดตามเพราะว่ามันจะเริ่มเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นภาพการเมืองมันจะเปลี่ยนไปผมเรียนพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอย่างที่ท่านส.ส.นครเล่าเนี่ยภาพอำนาจของตัวแทนพี่น้องประชาชนจะเปลี่ยนไปจะไม่สามารถสนองตอบความต้องการพี่น้องประชาชนได้อย่างทันทีใช่ครับเพราะมันเป็นระบบรัฐราชการที่บังคับไว้ครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายช่วงคสช.ที่เรื่องอำนาจเนี่ยช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ออกกฎหมายหลายร้อยฉบับใช่ครับและกฎหมายแต่ละฉบับเป็นกฎหมายที่อำนาจรัฐเป็นใหญ่ตัวข้าราชการเป็นใหญ่ใช่แล้วตัวพี่น้องประชาชนจะถูกกดครับนะฮะแล้วความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะข้าราชการมีอยู่แค่2ล้านคนอีกคน 5-60 ล้านคนจะต้องถูกจำกัดกรอบปฏิบัติโดยกฎระเบียบเป็นพันๆเรื่องครับเป็นหลายๆเรื่องซึ่งจะต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขออนุญาตไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอำนาจรัฐเข้าไปจัดการหมดซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกเขาไม่ทำเขาให้เอกชนเขาให้ภาคประชาชนเป็นตัวเดินหน้าแต่ประเทศไทยกลับกันจะให้ระบบราชการที่ถูกร่างโดยรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยกฎกติกาของคนเหล่านี้ไปเป็นใหญ่พอไปเป็นใหญ่ระบบการพัฒนาประเทศจะแย่ลงท่านผู้ชมนึกภาพไหมครับว่าระเบียบราชการต่างๆที่มีในประเทศไทยทำให้ประเทศด้อยพัฒนาเพราะไปออกระเบียบเยอะออกไปออกมาข้าราชการบอกทำนี่ก็ไม่ได้ผิดข้อที่หนึ่งทำตรงนี้ไม่ได้ผิดข้อที่สองทำตรงนี้ก็สรุปแล้ว10ข้อทำอะไรไม่ได้เลยคือมีคนบอกแบบนี้เลยนะครับมันผิดไปหมดพอถ้าเจอแบบนี้เจอเหมือนกับมีรปภ.กันอยู่ทุกด่านแบบนี้นะคือคนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำอะไรสุดท้ายจะเจอภาวะเกียร์ว่างประเทศไทยจะอยู่ในเกียร์ว่างใช่จอดอยู่กับที่มันจอดอยู่กับที่เพราะกติกามันเยอะพอกติกาเยอะเสร็จผมต้องบอกว่าสุดท้ายคุณบอกว่าปฏิรูปประเทศยิ่งปฏิรูปทำไมมันถอยหลังลงทำไมมันถอยหลังเข้าคลองคุณปฏิรูปประเภทไหนครับคือภาพที่มันเกิดน่ะคือนักการเมืองก็ขยับอะไรลำบากจะสั่งการไปยังฝ่ายปฏิบัติราชการราชการก็ไม่กล้าตอบสนองเหมือนกันถูกต้องครับกลัวทำแล้วเดี๋ยวก็เข้าปิ้งกับเขาไปด้วยถูกต้องอันนี้คือภาวะที่น่ากังวลนะคะสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนามันจะหยุดพัฒนาได้เพราะว่าทุกฝ่ายจะเกียร์ว่างกันหมดเลยที่น้องพูดถูกแล้วเป็นเรื่องที่น่ากังวลและผมกราบเรียนไปถึงท่านผู้ชมคนไทยทั้งประเทศเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดเพราะอะไรครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกตีกรอบถูกกำหนดโดยเป็นรัฐราชการถูกกำหนดโดยเป็นรัฐทหารนะครับการพัฒนาการลงทุนเนี่ยนะครับจะไม่ขยับขยับก็ไปติดกฎไปติดระเบียบสุดท้ายแล้วนะครับคนไทยในอนาคตจะยากจนลงสิทธิเสรีภาพจะถูกบั่นทอนจนแทบไม่เหลือประชาธิปไตยไม่ต้องพูดถึงก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศก้มหัวยอมรับไม่มีปฏิกิริยาที่จะลุกขึ้นมา อย่างเสรีชนไม่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็ก้มกราบอยู่แบบนี้ค่ะคือวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสังคมไทยเนี่ยนั่งคิดเอง แล้วก็ดูจากสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสนะวันนี้นะคะไม่ต้องเชื่อข่าวที่เราเล่าให้ฟังไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ข่าวออกข่าววันนี้ก็ได้แต่ถ้าไปดูข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติออกมาแล้วนะคะบอกว่ายุคนี้3ปีหลังการรัฐประหารมาเนี่ยเป็นยุคที่มีอัตราการเรียกว่าเพดานในการเลิกว่าจ้างงานเนี่ย
คืออัตราของการว่างงานเพดานไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมีการเลิกจ้างงานมากที่สุดธุรกิจมีปัญหามากที่สุดนะคะประชาชนมีปัญหาเรื่องของรายได้เนี่ยคือประสบปัญหาเรื่องของรายได้หดหายมากที่สุดเลยมีแต่ภาวะหนี้ที่เพิ่มขึ้นการลงทุนของภาคเอกชนน้อยลงเงินลงทุนต่างประเทศไม่ไหลเข้ามีแต่เงินลงทุนไทยไหลออกนี่คือภาวะที่สำนักงานสถิติออกมาแล้วนะคะเพราะกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะแผนยุทธศาสตร์ชาติเพราะแผนการปฏิรูปประเทศมันไม่ได้เอื้อต่อการที่จะจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนแล้วนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้โง่ทั้งในประเทศในประเทศเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากำลังซื้อของคนไทยนะตอนนี้เหือดแห้งแล้ว คนไทยยากจนแล้วเศรษฐกิจฝืดเคืองสุดแล้วนะครับนักลงทุนในไทย แล้วบางกลุ่มทุนก็ไปสนับสนุนพวกที่เข้ามายึดอำนาจไปสนับสนุนอำนาจนอกระบบ สุดท้ายแล้วเขาก็เผชิญกำลังซื้อถดถอยการบริโภคถดถอยแรงงานถูกเลิกจ้างอัตราการว่างงานสูงมากขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์ที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือลูกหลานคนยากคนจนที่จบการศึกษาที่ไม่มีตระกูลดังนะครับจบการศึกษาในระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีโทเอกมาเนี่ยไม่มีงานรองรับโดยเฉพาะในชั้นปริญญาตรีเนี่ยตกงานมากที่สุดแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รองรับเลยไม่ได้มีแผนรองรับเลยนอกจากจะไม่สร้างเงินสร้างงานในประเทศแล้วเนี่ยพวกเขากับย้ายฐานการผลิตไปเปิดห้างในเวียดนามไปเปิดศูนย์การค้าในประเทศในภูมิภาคเพราะอนาคตของประเทศไทยเนี่ยแทบจะสิ้นหวังแล้วหันกลับไปดูนักลงทุนในต่างประเทศผมเองได้มีโอกาสไปร่วมประชุมไปปรึกษาหารือกับนักลงทุนต่างชาติหลายกลุ่มนะครับหลายส่วนแล้วก็หลายประเทศเขาบอกเลยว่าภาวะการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยไม่เอื้อแล้วก็จำเป็นที่จะต้องชะลอการลงทุนในประเทศเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยนะครับท่านสมคิดแล้วก็น้องตะเปียวลองไปดูกันแล้วกันลองไปดูสถิติไอ้ BOI เนี่ยนะครับโอ้โหบอกที่รัฐบาลบอกว่าจะมีคนมาลงทุนกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านมีแต่ตัวเลขคือมีคนรับปากว่าจะมาอันนี้เรื่องจริงคือเขารับปากจะมาแต่ว่ารอว่าอยู่เป็นประธานที่ประทายก่อนใช่ก็ดูขนาดแจ็คหมาเองนะคะมาเช็คแทนกับท่านผู้นำของเราไปแล้วแต่บินข้ามหัวเราไปตกลงกับมาเลเซียใช่ครับเมืองไทยก็ทำฮะแต่ว่าเขาทำเป็นศูนย์กระจายเฉยๆครับทำนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่นะอยู่ที่มาเลเซียมาเลเซียเป็นแสนใหญ่ของเขาไปลงที่นู่นอยู่นี่แค่เป็นซัพพอร์ตรองรับพวกโรงงานเล็กหน่วยงานเล็กๆกระจายสินค้าคือน่าเสียดายนะประเทศไทยจริงๆเรามีความพร้อมหลายๆด้านเลยนะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่หลายๆประเทศเองเนี่ยคือพร้อมจะให้โอกาสกับเรามาโดยตลอดแต่ด้วยภาวะการทางเหตุบ้านการเมืองทำให้เราเสียโอกาสนี้ไปแน่นอนครับพวกเขาเนี่ยมองดูแล้วว่ายุทธศาสตร์ของไทยเนี่ยมันจะเคลื่อนไปในฝั่งประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีนิยมหรือว่ามันจะเคลื่อนหรือชี้คงไปที่อำนาจพิเศษอำนาจนิยมผูกขาดตัดตอนถ้าเกิดว่าไอ้ผูกขาดแบบนี้ไม่ได้เสรีนี่ก็จะไปลงทุนทำไมเขาก็เบนเข็มไปลงที่ประเทศอื่นที่เขาเป็นเสรีมากกว่าต่อไปเนี่ยลูกหลานของคนไทยถ้าเกิดว่าใช้แผนพวกที่เป็นลิ่วล้อของอำนาจพิเศษขออนุญาตให้มันชัดก็คืออำนาจก็แล้วกันนะนี้ถ้าเกิดว่าคสช.จับตาอย่าปิดช่องทีวี24นะครับก็ขอให้เชิญผมไปก็แล้วกันอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยใช่อำนาจก็แบบนั้นดีกว่าพอเขามองเพราะว่าเขาขอมาว่าไม่ให้ใช้คำว่าเพราะมันแสลงหูต่อคนที่ยึดอำนาจและครองอำนาจอยู่อ้าวผมก็จะไม่ใช้ก็ใช้คำว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช้คำนั้นคือพวกรัฐบาลที่ไม่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายคือยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับยาวเหมือนกันเนาะครับเรียกยากในที่นี้นะครับพวกเขานะครับเขามองเห็นนักลงทุนเอ่ยทั่วโลกเอ่ยเขามองเห็นพอมองเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เอื้อต่อการลงทุนไม่ได้เอื้อต่อการที่จะมาพัฒนามาจับมือมาเซ็นสัญญาด้วยแต่ข้อกรรมไม่ได้ตกอยู่กับพวกรัฐบาลใช่ครับ
เพราะกรรมไปตกอยู่กับประชาชนเพราะกรรมไม่ได้ตกอยู่กับริ้วล้อของอำนาจนอกระบบแต่ข้อกรรมไปตกอยู่กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนผู้ใช้แรงงานลูกหลานคนยากคนจนที่มันมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยนะครับมากมายขึ้นทุกขณะคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่มีสื่อต่างประเทศวิเคราะห์นะคะถึงแนวทางในการวางโครงสร้างของรัฐบาลที่ปัจจุบันเนี่ยคือการพยายามพัฒนาเรียกว่า top to bottom ก็คือพัฒนาฐานบนให้แข็งแกร่งเพื่อลงไปสู่ข้างล่างซึ่งเขาบอกว่ามันผิดหลักสำหรับประเทศที่มีด้านเกษตรกรรมเนี่ยใช่ไหมคะเป็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างหลักเนี่ยคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นฐานรากเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างเพราะฉะนั้นลายที่จะต้องพัฒนาก่อนคือ bottom line ก็คือต้องพัฒนาจากด้านล่างฐานรากต้องเข้มแข็งก่อนแล้วขึ้นไปข้างบนตอนนี้มันบิดเบี้ยวหมดมันบิดเบี้ยวหมดแล้วนะครับเราเห็นเรื่องการประกอบการเรื่องทุนประกอบการต่างๆเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขในตลาดหลักทรัพย์บริษัทใหญ่ๆกำไร 20% 25% 30% ก็แปลว่าเลยรวยรวยรวยต่อไปหมายว่าพวกที่รวยเนี่ยรวยมากแต่ว่าตัดตอนเซกชันบนพีระมิดเสร็จล่างลงมาเนี่ยแย่หมดเลยตายจะตายตายหมดเลยตั้งแต่ชนชั้นกลางระดับบนเนี่ยขึ้นไปอยู่ได้ไม่เป็นอะไรแต่วันนี้ข้างล่างลงไปเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าคนเกิน1 2ระดับกลางล่างลงไปถึงคน 4-50 ล้านคนเนี่ยกลายเป็นปัญหาละกลายเป็นปัญหาเพราะวันนี้ดูภาพจากอะไรรู้ไหมครับดูภาพจากตัวเลข GDP ครับถ้า GDP ยังเดินอยู่ 3.1 3.2 อีก4ปีข้างหน้าประเทศไทยจบเรื่องลงทุนต่างประเทศทั้งหมดครับผมเพราะมันไม่มีตัวเลขขยับขึ้นในขณะเดียวกันประเทศรอบด้านเราเนี่ย6 7 8ไปเรื่อยนะครับของเรานี่ต่ำกว่า3แล้วไหมคะตอนนี้คาดการปีนี้จะ 3.5 แต่ว่าคาดการทีไรเวอร์แบงค์เขาก็บอกว่าตลอดเวอร์แบงค์เขาก็บอกว่าจะอยู่ที่ 3.2 ซึ่ง 3.2 ไม่ต้องใช้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ใช้สมคิดเชื้อคงก็ทำได้เพราะมันเป็นพลังจากเงินงบลงทุนรัฐบาลค่ะเออนะคือพอเห็นภาพของบุคคลที่มานั่งในสภาปฏิรูปนะคะที่เป็นความหวังของสังคมนะคะหวังว่าจะได้เห็นการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเพื่อที่เราจะได้ไปสู่เส้นทางในการที่จะพัฒนาทุกๆด้านเนี่ยพอเห็นหน้าตาแล้วหลายคนก็บอกโอ้โหไม่น่าไว้วางใจก็ทำใจนะฮะมีทั้งสายล่อฟ้ามีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายที่ท่านละครบอกนอกจากไม่น่าไว้วางใจแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องกังวลใจเป็นอย่างยิ่งค่ะเป็นเรื่องที่จะต้องคิดเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตของประเทศไทยอนาคตลูกหลานคนไทยมันจะดิ่งเหวลงไปทุกขณะไม่ได้ปรามาสฝีมือพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีทัศนคติที่เป็นบวกเลยใช่ครับแล้วพวกเขามีทัศนคติที่จะมารับใช้ทำลายล้างนอกจากจะเป็นสายล่อฟ้าแล้วนะบางคนเนี่ยทำลายล้างอย่างเช่นอดีตปปช.บางคนก็แล้วกันกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่าโอ้ยเอกสารหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับเอกสารหายไปหมดแล้วเอาผิดเขาไม่ได้จบกันไปก็แล้วกันแต่พออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต่อให้ไม่มีหลักฐานก็ไปแสวงหาไปสรรหาสุดท้ายแล้วเนี่ย มีหลักฐานบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเท็จขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายล้างฝั่งตรงข้ามให้ได้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสื่อสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมในไทยเนี่ยมันเอาธงการเมืองเป็นที่ตั้งเอาเป้าหมายในทางการเมืองที่จะทำลายล้างอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่ตั้งแล้วสุดท้ายการเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นก็คือ1การปรองดองไม่ต้องหวังเลยว่าจะเกิดมีขึ้นเพราะบุคคลที่มีทัศนคติเป็นฝั่งตรงข้ามขาวกับดำคือจะเอาฝากฝั่งคนที่อยู่ในฝั่งของพันธมิตรกับกปปส.ที่เขาอยู่ในฝากฝั่งการเนี่ยแล้วก็เอามาจับมือกับฝากฝั่งของนปช.ทันทีเนี่ยมันได้ไหมผมบอกมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วพวกเขามาในแนวคิดที่ชื่นชมและศรัทธาอำนาจนอกระบบพวกเขาไม่ได้ชื่นชมและศรัทธาอำนาจของประชาชนคือวันนี้พอเห็นหน้าตาของคณะกรรมการปฏิรูปแล้วเนี่ยนะผมตั้งชื่อแล้วผมตั้งชื่อไว้แล้ววันนี้เขาไปรออีกช็อตหนึ่งนะคะ29 สิงหาคมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคือรอดูหน้าตากันเหมือนกันคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้ผมตั้งชื่อชุดว่าชุดแก้มโป่งทำไมคะปอนุวีดมาก
ชุดนี้ชื่อใหม่ชื่อใหม่ก็ว่าชุดแก้มโป่งค่ะคือก็ได้เห็นภาพอย่างที่เห็นเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ชมก็อย่าไปคิดมากเลยครับเพราะว่าอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างเรานึกไม่ได้เป็นอย่างเรานึกหรอกครับสิ่งที่เรานึกไม่ใช่มันต้องสิ่งที่เขานึกนี่เขาบอกว่าเรียกว่าปลองดองคือวันนี้โจทย์หลักๆของประเทศไทยนะคะคือมันต้องได้คนที่เข้ามาเป็นนักบริหารที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นนะคะคือถ้ามันยังคงเอ็นเอียงไม่สมดุลอยู่แบบนี้ประเทศไทยก็จะเดินกันไปแบบเอียงกระเทเล่ถูกต้องนะคะคือมันจะไม่เกิดภาพอย่างที่สังคมไทยคาดหวังภาพของสังคมในอุดมคติเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นทันทีวันนี้สิ่งที่สังคมไทยต้องการก็คือต้องการนักบริหารความจริงไม่ใช่นักบริหารความฝันนะคะฝากกันไว้ค่ะนี่คือคิดเพื่อไทยกับคุณสมคิดเชื้อคงและคุณนครมาถิ่นวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้เรา3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้พวกนี้ไม่เคยศรัทธาในกระบวนการการเลือกตั้งถูกต้องพวกนี้ไม่เคยศรัทธาในระบบการเลือกตั้งในระบบคะแนนเสียงพี่น้องแล้วพวกนี้มีทัศนคติไม่ใช่ว่าเป็นกลางๆนะมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยอย่างเลวร้ายเลย